ดีดีมากเลยค่ะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีเทคนิคเนาะแล้วก็สนุกสนานมีให้ความรู้ให้แง่คิดมันมีแนวทางในการพัฒนาลูกให้ไปสู่จุดที่เราต้องการได้อะค่ะวางแผนการเรียนตัวเองแล้วก็เรียนล่วงหน้าให้ได้แบบว่ามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นนะครับให้เด็กคิดเด็กทำนะคะดีมากเลยคนที่ไม่มานี่เสียใจมากนะคะพี่เขามีการดูแลเด็กๆก็ผู้ปกครองดีมากครับในฐานะที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ชีววิทยาการศึกษานะครับเราควรจะให้การศึกษาบุตรหลานของเราอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ